ถ้าเราไม่เคยเป็นหนี้ใครอ่ะแต่เขามาทวงเราอ่ะพี่ชานเป็นหนี้เอหมื่นนึงอ่ะเมื่อไหร่จะใช้ตกงงเลยสิงงด้วยฉันไปเป็นหนี้ใครตอนไหนฉันเป็นแม่เลี้ยงฉันย่านะฉันไม่เคยเป็นหนี้ใครอะไรแบบนี้นะคะพอถูกทวงมากๆอ้าวให้ตังค์ไปละกันตัดความรำคาญ5บาท10บาทผลปรากฏว่าโดนกระโดดถีบเลยค่ะคุณผู้ชมคะดูคลิปค่ะนะคะผมภาษาไทยคือปากแชร์ปากฉีกจ้างขอภาษาไปเท่าไหร่อันนี้กูทวงไม่ได้หักหนี้หายแล้วมึงเคยมีการลิงกูไม่อะไรไม่เคยตายนะตกลงแล้วนะก็ไปคุยกับเขาเนาะผู้เสียหายอ่ะคนที่ถ่ายคลิปอ่ะเออนะคะคือผู้โดยสารหน้าบนรถ2แถวอ่ะค่ะคุณผู้ชมคะใครขึ้นเคยขึ้นรถ2แถวบ้างมันก็2แถวสมชื่อเนาะคือ2ฝั่งหันหน้าหันหน้าเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็แต่งตัวใช้ได้นะแต่งตัวดูดีเลยอ่ะนั่งรถ2แถวมาขึ้นมาเสร็จสับเรียบร้อยตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรตอนหลังค่ะมีค่ะคือไปทวงเงินผู้หญิงที่นั่งฝั่งตรงข้ามเหมือนประมาณว่าติดหนี้เธอประมาณหมื่นหนึ่งอะไรแบบนี้ถ้าไม่คืนฉันก็จะด่าอยู่อย่างนี้แหละทำไมไม่คืนตังค์ฉันผู้โดยสารบางคนเขาทนไม่ไหวอ่ะเขาก็ไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขาก็กดออดแล้วก็ลงก่อนถึงปลายทางด้วยซ้ำทีนี้ค่ะตัวของผู้หญิงที่ถูกทวงเงินเนี่ยก็คงจะเห็นว่าเออคนนี้น่าจะมีอาการทางประสาทสติไม่ดีแล้วก็อยากจะให้จบๆให้ตังค์เข้าไปให้มันจบอยู่ที่ตรงนี้มันไม่จบอย่างที่คิดนะคะโดนด่ากลับเธอเป็นหนี้ฉันหมื่นหนึ่งเอามาให้ฉัน100 200 5บาท10บาทแบบนี้ไม่ได้เงินน่ะยังไม่ครบจะเอามาคืนหลังจากนั้นถีบเขาโอ้เหตุการณ์นี้บอกว่าเกิดขึ้นที่บริเวณรถโดยสารละแวกซอยธนสิทธิ์บางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะเขาก็ประกาศตามหานะข่าวสารสมุทรปราการ2บอกว่าใครที่เห็นว่าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยคนนี้ให้รู้รับตัวไปรักษาด้วยค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8